สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องทำไม mindset ถึงชนะ skill set ตลอดนะครับถ้ามันมีให้เลือก2 อย่างระหว่าง mindset กับ skill set เนี่ยผมจะเลือก mindset ตลอดนะครับเหตุผลเรามาดูกันครับนี่คือข้อได้เปรียบของการที่มี mindset ที่ดีครับผมข้อแรกครับการลุกออกจากโต๊ะการลุกออกจากโต๊ะเนี่ยในหนังสือ The Mental Game of Poker นะครับเขาเขียนไว้เลยว่ามันเป็นสกิลอย่างหนึ่งคือเราต้องฝึกฝนที่จะสามารถลุกออกจากโต๊ะในช่วงเวลาที่เราควรจะลุกออกนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะยากครับบางคนเนี่ยจะเห็นว่าบางทีตัวเองบวกไปแล้วไปเล่น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 ไปกลับมาเสียแล้วจังหวะตรงไหนที่เราควรจะเลิกคือเราต้องพยายามหาวิธีปกป้องผลประโยชน์ของเรานะครับบางทีเนี่ยลบไปแล้วก็พยายามอย่าให้มันลบเยอะลงไปอีกอาจจะทิ้วอยู่เราอาจจะต้องเฮ้ยควรจะเลิกแล้วเดี๋ยวมาเริ่มใหม่พรุ่งนี้หรือว่าบวกไปแล้วเริ่มเฮ้ยเล่นไม่ค่อยดีละอาจจะต้องเลิกก็ต้องฝึกครับอันนี้มันเป็นสกิลนะครับคราวนี้เรามาดูการแพ้หรือชนะให้เป็นครับผมอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ good winner bad winner เดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมาคุยกันอีกทีแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องความรู้สึกกันนะครับอย่างเวลาชนะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหูพองโตข้างในเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกฮึกเหิมอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมโป๊กเกอร์มันง่ายจังทำไมเกมนี้มันง่ายกูเก่งที่สุดไอ้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราประมาทครับแล้วก็มันอาจจะทำให้เราหยุดเรียนรู้หรือว่าจะทำให้สร้างความผิดพลาดในอนาคตคราวนี้ครับเรามาดูเรื่องของการแพ้บ้างครับการแพ้เนี่ยส่วนมากเนี่ยคนจะเป็นเยอะคือสมมติเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นแบดบีทหรือว่ามันอาจจะทำให้เราซวยเงี้ยเราก็อาจจะโทษดีลเลอร์โทษคนที่อยู่ข้างๆทำไมเล่นอย่างนี้เราโทษคนโน้นคนนี้คนเดียวที่ไม่โทษคือตัวเราแต่ว่าการที่จะเป็นโป๊กเกอร์เพลเยอร์ที่ดีเนี่ยเราจะต้องโทษตัวเองให้ได้ครับโทษตัวเองเยอะๆต้องพยายามหาความผิดพลาดของตัวเองตลอดครับเพราะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต่อสู้กับตัวเองผมจะยกตัวอย่างให้อย่างหนึ่งละกันสมมุติว่าเราขับรถไปแล้วก็จอดรถติดไฟแดงอยู่ดีๆเลยอยู่ดีๆมีรถมาชนข้างหลังเราปั้งอันนี้ไม่ต้องสืบเลยเขาผิดอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเหมือนกับคู่เอทเจอกับ5-6 off สูตร pre-flop all in ไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่เขามาแบดบีทใส่เราอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรกับมันมากแต่ว่าสมมติว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ครับเราขับรถไปเราขับตรงๆไปอยู่ดีๆมีรถข้างๆทางครับเลี้ยวมาปั๊บเราก็มาเฉี่ยวชนกันเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโป๊กเกอร์ครับเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมขับมาอย่างนี้เราตรงอ่ะเราถูกอยู่แล้วทำไมไม่ดูรถทำไมต้องออกมาเร็วอะไรเราก็โทษเขาไปแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเราเนี่ยสามารถกลับมามองตัวเองได้เฮ้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับช้ากว่านี้เราอาจจะไม่ถูกชนหรือถ้าเกิดเรามองเขาดีๆระวังมองซ้ายมองขวาดีๆเราอาจจะเห็นเขาออกมาแล้วเราอาจจะเบรกทันหรือว่าอาจจะไม่ชนอาจจะมีทางเลี้ยวหลีกหลบออกไปได้หรือว่าเราขับเร็วหน่อยเราอาจจะผ่านเข้าไปหรือถ้าเราบีบแตรก่อนเขาอาจจะมีจังหวะระวังอะไรอย่างนี้เรายังมีจังหวะที่สามารถกลับมามองตัวเองได้เฮ้ยว่าเราทำอะไรได้ดีกว่านั้นหรือเปล่าแล้วโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นจังหวะอย่างนี้บ่อยมากครับผมคราวนี้เนี่ยพอเราเริ่มโทษตัวเองไปละแล้วทำยังไงต่อไปครับก็มาดูข้อต่อไปก็คือกลับไปเรียนรู้ครับผมในทุกๆเซสชันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะจดบันทึกแล้วก็กลับมาเรียนรู้มาหาข้อผิดพลาดของตัวเองครับผมคราวนี้เรามาดู mindset อันสุดท้ายกันครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆมากกว่าครับก็คือเราต้องคิดอยู่เสมอว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่การพนันครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นการพนันหรือเราเล่นมันเป็นการพนันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สตาร์ทดีครับมันจะทำให้เราพยายามที่จะเฮ้ยชนะด้วยแบบการแกมโบไปเรื่อยๆแต่ว่าโป๊กเกอร์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความได้เปรียบที่เราเอามาใช้เพื่อจะชนะเพื่อจะกินชิปของคู่ต่อสู้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังพนันอยู่เนี่ยเราก็ต้องกลับไปที่
ข้อที่แล้วนะครับก็คือกลับไปเรียนรู้จนเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเราได้เปรียบอย่างเช่นสมมติว่าเราเล่นโป๊กเกอร์มาสักพักละเราไปเจอคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆเลยเราไปนั่งเล่นกับเขาโอ้โหได้เปรียบมากเลยสบายเลยชนะตลอดแต่พอเราไปเจอคนที่เก่งขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่ได้เปรียบเขาละนี่แหละครับเราจะต้องรู้สึกว่าได้เปรียบอีกฝั่งนึงเสมอหรือว่าหาคนที่เขาอ่อนกว่าเราเสมอผมขอยกตัวอย่างคุณลุงคนหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นคุณลุงที่ผมเนี่ยเคยเล่นด้วยมาประมาณ 6-7 ปีละตอนแรกๆที่ผมเล่นกับแกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีชิปเยอะตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าหูเล่นแล้วประมาทเล่นแล้วกลัวแบบว่าไม่มีทางชนะลุงเขาได้เลยผมก็พยายามพัฒนาตัวเองไปก็ทำการบ้านของผมไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจว่าจะต้องเล่นกับลุงไปเรื่อยๆก็ค่อยๆขยับเริ่มพัฒนาเริ่มมีความได้เปรียบเริ่มเก่งขึ้นบ้างพอกลับไปเล่นกับลุงเฮ้ยตอนนี้ลุงเริ่มไม่ค่อยเก่งแล้วอะลุงเขาก็เล่นเหมือนเดิมสไตล์เดิมของเขานะครับไม่ได้เปลี่ยนพอผ่านไปเฮ้ยลุงเหมือนเดิมเลยอะแต่ว่าผมมาขยับแซงลุงมาละเวลาเล่นกับลุงไปหลังๆกลายเป็นลุงเล่นง่ายเลยแล้วลุงเขาก็เล่นมา7ปีโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนสไตล์เพราะว่ามันเหมือนกับเขาไม่อยากที่จะเรียนรู้ด้วยไม่อยากที่จะฟังใครเพราะเขาคิดว่าวิธีการเล่นแบบของเขาเนี่ยมันชนะอยู่แล้วแต่ว่าเขาแค่โชคไม่ดีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นได้ชิปเยอะๆเหมือนกับเล่นจนเกือบจะเป็นอาชีพแล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยเขามาเล่นได้แค่เป็นงานอดิเรกแล้วก็นั่งนานแต่ว่าชิปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาให้มันโตขึ้นได้แล้วเพราะว่าคนที่เล่นเนี่ยเขาเก่งขึ้นแล้วเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าลุงเล่นยังไงนะครับนี่ก็ถือว่ามันเป็นตัวอย่างนึงของการที่เราสามารถพัฒนาตัวของเราขึ้นมาให้ได้ความได้เปรียบของคนอื่นได้เมื่อมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยเราก็จะพนันน้อยลงจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การพนันจริงๆนะคราวนี้เราก็จะไม่มีความกังวลเรื่องนี้ละเราก็จะกลับมาเรื่องการเรียนรู้อย่างเดียวอันนี้ผมพูดในประเด็นสำหรับคนที่อยากจะเล่นเป็นอาชีพหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพเสริมหลักนะครับถ้าคุณจะเล่นเพื่อความสนุกเนี่ยผมสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าโป๊กเกอร์เนี่ยเวลาเล่นให้มันสนุกเนี่ยมันที่สุดแล้วครับเล่นแบบชิลๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมี strategy เยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยากแพ้ถูกไหมครับก็การที่เราเก่งขึ้นมันก็ช่วยให้เราชนะแล้วมันจะมันเวลาที่เราชนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับมีอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ได้ถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกๆคนรันกู๊ดครับผมโอเคครับไปละครับสวัสดีครับ